ไหนในการดูระดับความสุขของเนื้อกันไปเลยส่งไปโอเคครับไปครับเรียบร้อยสลับที่ได้ครับเราให้ QA ปิดตาแล้วทำการสลับที่เนื้อเปิดตาได้เลยครับครับช่วยเรียงจากจานที่สุกน้อยที่สุดไปมากที่สุดได้ครับเชิญเลยครับครับผมหลังจากใช้สายตากวาดดูเนื้อแล้ว QA ก็เริ่มเรียงลำดับเนื้อว่าแต่เขาจะจัดเรียงได้ถูกต้องหรือไม่สุดท้ายเขาใช้นิ้วลองกดเนื้อดูครับอันนี้คือสุกน้อยที่สุดนะครับอธิบายนิดหนึ่งได้ครับคือเจ้าสเต็กจานแรกเนี่ยเป็นระดับแรนะครับต่อไปละครับสเต็กจานที่สองเป็นมีเดียมแรครับครับจานที่สามมีเดียมจานที่สี่มีเดียมเวลดันแล้วก็เวลดันครับเราจะลองหั่นดูว่าเขาทายถูกหรือไม่จานแรกแร่ถูกต้องครับจานที่สองมีเดียมแร่ถูกต้องจานที่สามเนื้อระดับมีเดียมถูกต้องครับจานที่สี่ก็ถูกต้องสุดท้ายจานที่ห้าเวลดันถูกต้องทั้งหมดเลยครับแค่ใช้ปลายนิ้วกดเบาๆ QA ก็สามารถบอกระดับความสุขของเนื้อได้ว่าแต่ QA รู้ระดับความสุขของเนื้อสเต็กได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องหันดูได้อย่างไรถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปจะไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตาเปล่านะครับคือเมื่อเนื้อสุกแล้วความยืดหยุ่นก็จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อใช้นิ้วกดดูก็จะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นแรมีเดียมแรมีเดียมมีเดียมเวลดันและก็เวลดันครับครับก็ต้องที่นี่แหละฮะเรามาลองเรียนวิธีดูระดับความสุขของเนื้อกันครับความรู้สึกเมื่อกดบริเวณด้านล่างของนิ้วโป้งเมื่อกางมือคือแรถ้าเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ติดกันมีเดียมแรถ้าติดกับนิ้วนางและนิ้วก้อยก็จะเป็นมีเดียมเวลดันและเวลดันตามลำดับครับ